ับมาสนุกกันต่อกับช่วง Make a Dish ของ Two Piece Two Please ค่ะในช่วง Make a Dish เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนี่เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านกูฟูนั่นเองค่ะซึ่งคอเกาหลีทุกคนเนี่ยต้องรู้จักเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องเกริ่นกันแล้วค่ะเราว่าเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่า yes make a dish ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในร้านสกูฟูแล้วค่ะขอเดาว่าต้องมาจากโรงเรียนสอนทำอาหารหรือเปล่าสกูโรงเรียนใช่ไหมคะค่ะฟู้ดอาหารแล้วก็โรงเรียนสอนทำอาหารหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่แล้วค่ะสกูฟู้ดเป็นชื่อร้านค่ะพี่ออมค่ะอันนี้เราเล่นมุกนี้อ๋อเล่นมุกนี้แต่ไม่ค่อยผ่านค่ะก็คือสกูฟู้ดนะคะคือที่มาเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นเหมือนแดนเซอร์เก่าของ JYP นะเอสเธอร์แล้วความที่แบบเขาชอบกินอาหารเกาหลีมากแล้วก็จะต้องเป็นสไตล์แบบสตรีทฟู้ดเขาก็เลยคิดร้านนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาสตรีทฟู้ดให้ดูแบบเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนเกาหลีร้านเนี้ยดังมากในเกาหลีแล้วก็เป็นเหมือนแหล่งรวมตัววัยรุ่นที่เขาแบบนัดกันมากินข้องกินข้าวรวมถึงแบบว่านักท่องเที่ยวเวลาเราแบบเป็นคนไทยไปเกาหลีใช่ไหมคะก็จะบอกว่าต้องลิสต์เลยอะว่าต้องไปกินร้านนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยห้ามพลาดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อาหารเกาหลีเต็มหน้าเลยค่ะเอสเธอร์ถามก่อนดีกว่าว่าถ้านึกถึงอาหารเกาหลีจะนึกถึงอะไรก็ต้องนี่เลยค่ะต๊อกบกกีถูกต้องค่ะเวลาที่เราเหมือนไปเกาหลีใช่ไหมเราก็จะเห็นขายเต็มเลยนะตามรถเข็นตามร้านอยู่เราเห็นว่ามันจะมีต๊อกบกกีอยู่อยู่เกือบทุกอันใช่คำว่าต๊อกเนี่ยภาษาเกาหลีแปลเป็นภาษาไทยว่าแป้งที่ทำจากข้าวมันคือแป้งที่ทำจากข้าวส่วนปกกีเนี่ยก็คือเป็นการนำมาผัดเขาเลยเรียกว่าต๊อกปกกีก็คือเอาแป้งมาผัดนั่นเองใช่ค่ะถูกต้องค่ะขอบคุณที่มีอาจารย์แต่อันเนี้ยเมนูเนี้ยเขาจะเรียกว่ากริลชิคเก้นต๊อกปกกีคือจะใส่ไก่ลงไปแล้วนำมาผัดก็จะเห็นมีถั่วงอกมีหอมรสชาติก็จะหอมอร่อยหวานเปรี้ยวมันเค็มทุกอย่างรวมกันเลยค่ะแต่คนเกาหลีเขากินยังไงก็ไม่อ้วนเนาะเขากินแป้งเยอะมากเลยนะแต่เพราะว่าด้วยเขามีเครื่องเคียงที่เป็นผักด้วยป่ะคะคือเหมือนเขากินผักกันเยอะมากเขาจะกินผักเยอะเหมือนกันอร่อยมากมันเผ็ดหน่อยๆด้วยนะคะรสอร่อยอ่ะแป้งอร่อยจังนี่ค่ะเป็นช่วงที่พวกเรามีความสุขมากที่สุดนะคะเราจะกินแบบไม่มีความผิดเราจะอ้วนแบบไม่มีความผิดอ้วนแบบมีคุณภาพ อันนี้เป็นการปลอบใจตัวเองใช่ไหมคะพี่แป้งเขาจะแบบเหนียวๆอะค่ะใช่แล้วเขาบอกแป้งที่นี่นะคะทำวันต่อวันด้วยใช่มันก็จะเลยได้ความสดและเมนูต่อไปค่ะเอสเธอร์ตรงนี้เลยปูเดจิเกค่ะชื่อก็ดูยิ่งใหญ่นะคะแล้วเรามีคุณกอค่ะเป็นผู้บริหารของที่นี่นะคะพี่กอสวัสดีค่ะจะมาดูแลเราในมื้อนี้นะคะเคยทานปูเดจิเกที่ไหนมาก่อนไหมครับผมเคยกินที่เกาหลีเคยกินที่เกาหลีใช่ไหมค่ะค่ะน่าจะเป็นครั้งแรกนะคะอ๋อโอเคแต่ว่าน่าจะรสชาติเหมือนกันเลยใช่ไหมคะที่นี่กับที่เกาหลีตรงนี้ของเราจะมีความแตกต่างอย่างที่ว่าเราจะทำให้ถูกปากคนไทยมากกว่าหน่อยนะครับแล้วก็คือรสชาติเราจะไม่จัดจ้านมากจะไม่เผ็ดมากเราจะมีซอสของเราเองที่เป็นซอสสูตรเฉพาะของสกูฟู้ดนะครับดูที่ว่าเอกลักษณ์ของหม้อไฟเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันเป็นอาหารที่ใช้ในการแชร์คือได้มีการใช้โมเมนต์พูดคุยกันอะไรกันแตกต่างจากอาหารอลาคาร์ทที่ว่าต่างคนต่างกินของตัวเองใช่ไหมคะก็จะได้แชร์กันระหว่างขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างคะอร่อยค่ะพี่ออมมันแบบกรอบมากโอ้อันนี้แฮมชิ้นใหญ่มากอ
นจังเลยอ่ะเส้นมันนิ่มเนาะใช่กัดเส้นไปแล้วแบบมันนุ่มๆเหนียวเหนียวมันไม่เหมือนเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เราคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความแบบเหนียวเป็นพิเศษเครื่องที่มันอยู่ในเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราชอบทั้งหมดเลยน้องอยากให้กินอันนี้มากเลยค่ะมันเหมือนละลายในปากอ่ะแฮมใช่ค่ะดีอ่ะดีอ่ะนมจากเนื้ออะไรอ่ะหมูมาถึงเมนูปิดท้ายค่ะเอสเธอร์ที่เราสองคนพลาดไม่ได้ก็คือเมนูขนมหวานเมลอนบิงซูค่ะซึ่งบิงซูเนี่ยก็เป็นเหมือนขนมประจำแบบประเทศเกาหลีอะที่เขามักจะชอบทานกันคือมีเฉพาะช่วงหน้าร้อนเท่านั้นถ้าเป็นฤดูอื่นเนี่ยเราจะหากินบิงซูไม่ได้เลยก็คือไม่ขายเลยไม่ขายเลยค่ะแต่ช่วงหน้าร้อนก็จะคึกคักกันมากเพราะทุกร้านเนี่ยจะขายบิงซูแบบรูปแบบต่างๆมากมายอะไรเงี้ยชิมไหมคะชิมไหมคะไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะโอเคลองชิมค่ะตรงนี้เป็นน้ำแข็งใสรสนมเสิร์ฟพร้อมกับเมลอนที่สั่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นต่อ1วันเนี่ยเขาจะสั่งมาแค่5ลูก5ลูก5ลูกจะทำได้10 10อันก็คือครึ่งค่ะครึ่งแบบนี้เป็นแบบลิมิตของเขาเลยอร่อยมากเลยพอดีนะนมอ่ะคือเกล็ดน้ำแข็งอะเวลาที่มันสักเข้าไปในปากมันแบบมันจะละลายเลยอ่ะเหมือนน้ำแข็งใสบ้านเราเนาะโอเคค่ะเรามาซีเล็กกันหายเธอว่าวันนี้เมนูอะไรที่เราชอบน้องเป็นอันนี้ค่ะ grilled chicken tteokbokki คือปกติแล้วเนี่ยเป็นคนชอบทานรสชาติเผ็ดอยู่แล้วยิ่งอันนี้คือเผ็ดด้วยยิ่งชอบเข้าไปใหญ่แล้วรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็มีไก่ด้วยแป้งก็เลยยิ่งชอบเข้าไปใหญ่มันหอมมากๆก็เลยเป็นอันนี้เลยค่ะดีมากเลยค่ะอยากให้มาลองค่ะใช่ค่ะส่วนของพี่ออมนะคะแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะแน่นอนแล้วใช่ค่ะหนูว่าก็ต้องเป็นอันนี้ค่ะใช่แล้วเมลอนบิงซูชอบที่แบบเราไม่เคยกินเมลอนที่มันหวานขนาดนี้แล้วก็ด้วยหน้าตาของเขาเนี่ยดูน่ารักเขาก็แบบครีเอทด้วยอะไรเงี้ยก็เลยขอซีเล็กเมนูนี้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมาชิมสตรีทฟู้ดสไตล์เกาหลีแท้ๆแบบนี้นะคะตอนนี้เขามี3สาขาแล้วนะคะก็คือที่ Mercury View ชิดลมที่ The Crystal SB ราชพฤกษ์แล้วก็ที่นี่เลยค่ะสยามเซ็นเตอร์นั่นเองค่ะใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยค่ะ ยังไงก็มาทานกันได้เนาะส่วนพวกเรา2คนก็ขอตัวทานกันต่อเลยค่ะ อันยองไทยแลนด์ดีเจโซฟาอิมิดาเฮ้ยพายุมาพอเล่นเป็นดีเจโซดาพายุมาเนี่ยหรือจะกลับเกาหลีกลับเกาหลีดีกว่าจะมาหาร้านอาหารเกาหลีแข่งกับฉันเหรออะไรนะร้านเธอสกูฟู้ดอ๋อของฉันไม่หรูแต่ต้นตำรับจ้าร้านนี้โอ้ยชื่อน่ากินเอ๊ะชื่อน่าฟังมากโอปป้าเกาหลีต้องมีพี่ชายมาทำอาหารที่กินแน่ๆเลยร้านนี้นะไม่เป็นขอบอกว่ามีความเป็นต้นตำรับเกาหลีแบบสูงมากเพราะอะไรยังไม่บอกตอนนี้แต่ขอบอกว่ากินแล้วถึงกินแล้วอยากจะออกมาเต้นแบบก็เพลงเกาหลีอะปิงอันยองฮาเซโย my friend เข้ามาอยู่ในร้านโอปป้าโคเรียแล้วนะคะโอปป้าโอปป้าอยู่ไหนคะโอปป้า
โอป้าไม่อยู่ค่ะเหลือแต่ป้าค่ะได้ไหมคะงั้นหนูกลับเมืองไทยก่อนดีกว่าโอเคค่ะยินดีต้อนรับค่ะพี่ตู่นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตู่ชอบอาหารโอป้าเกาหลีเห็นบอกว่าก่อนอันนี้เราไม่ได้มาสายทางด้านอาหารเลยพี่ตู่ไม่เลยค่ะเมื่อก่อนถ้าสายอาหารก็จะเป็นแนวส้มตำที่มาเปลี่ยนแนวตอนนี้ค่ะจับพัดจับหูค่ะไปรู้จักกับโอป้าเกาหลีนั่นคือเราได้เจอแฟนเป็นคนเกาหลีก็เลยเป็นที่มาว่าเราอยากให้มันกลายเป็นโคเรียนสตรีทฟู้ดที่กินง่ายๆสบายๆไม่แพงจับต้องได้เกิดเป็นโอป้าเกาหลีมีเมนูอะไรบ้างเมนูเนี่ยไม่ค่อยกินเลยเมนูอาหารเกาหลีแนะนำหน่อยค่ะถ้าเมนูขึ้นชื่อนะคะเขาเรียกว่าปิ้งย่างหรือคายบี้นะคะหมูย่างเกาหลีที่มีกระทะล้อมไข่ตุ๋นเจ้าแรกในเมืองไทยมีข้าวยำเกาหลีหรือเรียกว่าบีบิมบับเฮ้ยบีบิมบับนี่คือดังมากบอกก่อนนะว่าที่นี่เราเน้นเป็นโฮมเมดแม่ทำแม่กินที่บ้านที่อื่นเขาจะมาเป็นน้ำชามร้อนๆใช่ไหมคะซึ่งเราเห็นกันทั่วไปของพี่ค่ะเหมือนนางเอกเลยค่ะเวลานั่งดูทีวีที่บ้านชามทองเหลืองค่ะกอดเลยแบบนี้เลยใช่หนูอยากกินแล้วคนเดียวข้าวยำเกาหลีดีกว่าค่ะได้ค่ะยินดีที่ไม่รู้จักไม่รู้จักแค่รู้รักก็พอใจพี่ตู่ค่ะหนูอยากเจอโอป้ากับพี่ตู่แล้วได้ค่ะเรียกเลยไหมเรียกได้เลยค่ะมีท่าด้วยนะยังไงค่ะโอป้าโอป้าเฮ้ยโอป้าคำฮัสมิดาชื่อมิสเตอร์จังเจมูนค่ะจังเจมูนต้องเรียกเจมูนโอป้าอันนี้เห็นจะมีไข่มีหมูผักนี่คือมีผักเรามีเราที่นี่นะคะของเราใช้เป็นหัวไชเท้าผัดนะคะแครอทผัดนะคะแล้วก็ผักกาดหอมนะคะส่วนหมูเราก็หมักซอสโดยเฉพาะเลยซอสก็สูตรโอป้าเมื่อกี้เป็นคนทำมีวิธีกินอะไรยังไงหรือเปล่าช้อนเลยค่ะใช้ช้อนอย่างเดียวเลยแล้วก็คลุกให้ทั่วต้องให้ตัวซอสโคกุจังเนี่ยค่ะซึ่งจะมีรสจัดหน่อยเนี่ยให้มันทั่วเลยค่ะเวลาคลุกปุ๊บก็จะกลายเป็นสีแดงเข้ากับข้าวเลยค่ะมันถึงได้เรียกว่าข้าวยำถูกต้องค่ะคุยเนาะดูทีวีไปบีไปยิ่งดูละครอกหักนะทำไมโอป้าไม่รักแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันกบกลิ่นกิมจิไปเลยอ่ะใช่ค่ะบางท่านจะไม่ค่อยชอบกลิ่นกิมจิของเกาหลีแต่พอกินคั่วผักมันกบเลยอ่ะมันเป็นแบบมันให้ความเปรี้ยวนิดนึงนะคะของกิมจิแล้วก็เหมือนตอนเด็กๆเรากินข้าวไข่เจียวที่คุณแม่คุกบีบๆให้อะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากแต่นี่มีรสชาติที่แบบไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องใส่อะไรเลยว่าเดี๋ยวขอกินอีกหนึ่งได้ค่ะถ้าอยากแบบเหมือนคุณแม่ทำให้ทานเลยจริงๆก็มาได้ที่นี่เลยนะคะนี่โอปป้าเกาหลีฟู้ดบาร์อย่างนี้นี่ร้านอยู่ที่ไหนคะเห็นมีแฟนซีรีส์ชาวไทยอยากจะลองแกะรอยสตรีทฟู้ดที่นี่ดูทาวินทาวน์นะคะถนนอินทราภรณ์นะคะกินแล้วอาหารเกาหลีเราต้องไปหาผู้ชายเกาหลีงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะพี่ตุ๋งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วเป็นไงคะเอสเธอร์กับการทำวิธีกรครั้งแรกกับรายการทวีตสนุกมากเลยค่ะคือได้ทั้งช้อปปิ้งได้ทั้งชมแล้วก็ได้ทั้งชิมด้วยเรียกว่าครบจริงๆยังไงนะคะถ้าใครอยากแนะนำหรือว่าติชมเรานะคะก็สามารถไปในแฟนเพจรายการของเรานะคะหรือว่าสามารถเข้าไปใน Instagram ของเรา @2peace2please ค่ะใช่มาคอมเมนต์กันได้หรือว่าจะมาให้กำลังใจเอสเธอร์แล้วก็ส่งกำลังใจมาถึงออมก็ได้นะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมไปโหวตแบทเทิลของเราในวันนี้กับโจทย์ Chicken the Garden ด้วยค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ทุกร้านนะคะสำหรับถ่ายทำรายการร้านสวยๆของเราแล้วก็ร้าน The Selected และสยามเซ็นเตอร์ค่ะกลับมาพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะคะลงตารางไว้เลยเนาะวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางช่อง CMM 25นะคะกับรายการ Two Piece ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย